เข้าสู่ประกันนะครับอ,อีกตัวหนึ่งนะครับสำหรับประกันตัวเบ็ดตเตล็ดก็คือเรื่องของประกันภัยสําหรับผู้โดยสารเรือนะครับเรือรับจ้างนะฮะซึ่งแน่นอนว่าไอ้ประกันตัวนี้นะครับก็ออกแบบมาเพื่อผู้โดยสารเรือนะคุ้มครองผู้โดยสารเรือนี่เป็นหลักนะครับเพราะว่าใน โซนที่เป็นแม่น้ำนะครับก็อาจจะมีเรือโดยสารนะเช่นเรือหลวงเจ้าเรือเจ้าไปเรือข้ามฟ้าของเจ้าพยานหลายๆบริษัทนะครับก็จะมีเรือวิ่งแม่น้ำคือวิ่งจากที่หนึ่งไปที่หนึ่งนะครับก็แน่นอนว่าก็จะมีผู้โดยสารที่ใช้เรือตัวนี้ในการข้ามฟากหรือในการโดยสารไปมามันก็จะมีความเสี่ยงเรื่องของอุบัติเหตุต่างๆมากมายนะครับดังนั้นนะครับ ในการที่คุณจะประกอบธุรกิจเกี่ยวกับเรือโดยสารนะครับไม่ว่าที่ไหนก็ตามถ้าคุณเปิดบริษัทอย่างถูกกฎหมายสิ่งหนึ่งที่เขาบังคับทำเลยก็คือคุณต้องมีประกันในส่วนของอประกันภัยสําหรับผู้โดยสารเรือรับจ้างนะถ้าไม่มีคุณก็จะไม่สามารถขอใบอนุญาตในการประกอบอธุรกิจได้พูดง่ายคือคุณจะประกอบธุรกิจแบบมีใบอนุญาตอย่างถูกกฎหมายคุณต้องซื้อประกันตัวนี้ไว้นะทุก ไว้อยู่ต่อเนื่องครับห้ามขาดถ้าขาดก็จะไม่สามารถต่อใบอนุญ,ญาตได้นั่นเองนะครับแน่นอนว่าโดยคนที่จะต้องซื้อนะครับก็คือเจ้าของเรือนะครับหรือเจ้าของบริษัทเรือคนนั้นนะครับก็ต้องเป็นคนซื้อและซื้อมาก็ไม่ได้คุ้มครองตัวเองนะฮะก็คือคุ้มครองผู้โดยสารนะครับเป็นหลักเนาะเพราะฉะนั้นโจทย์ถ้าเขาโจทย์ในข้อสอบถามว่าฮ อรนีประกรันผู้โดยสารเรือรับจ้างเนี่ยนะใครต้องเป็นคนซื้อหรือต้องเป็นคนทำนะก็คือเจ้าของเรือหรือเจ้าของบริษัทเรือนั้นต้องเป็นคนซื้อซื้อแล้วคุ้มครองใครคุ้มครองติงไหมไม่คุ้มครองครับไปคุ้มครองผู้โดยสารเป็นหลักนะครับแต่มันก็สามารถเคลียร์คุ้มครองในส่วนของอลูกเรือนะครับแล้วก็เด็กขางเรือต่างๆเนี่ยได้ แต่จะไม่ได้เป็นอยู่ในกรมาธรรม์หลักนะครับมันคือขอสลักหลังเพิ่มความคุ้มครองของบุคคลเหล่านี้ไปแต่ถ้าคุณไม่ได้สลักหลังนะครับมันก็จะคุ้มครองเฉพาะผู้โดยสารเท่านั้นนะครับโอเคซึ่งในความคุ้มครองนะครับก็จะคุ้มครองในส่วนของอุบัติเหตุนะครับที่เกิดขึ้นนะแล้วก็อาจจะทําให้บุคคลหรือผู้โดยสารคนนั้นเนะี่ยสูญเสียชีวิต สูญเสียอวัยวะนะครับเป็นบุคคลทุบุรพชินเชิงถาวรออหรืออาจจะแค่หกล้มนะครับแล้วก็มีค่ารักษาต่างๆของผูู้โดยสารเนี่ยจะต้องเกิดจากอุบัติเหตุนะครับไม่ได้เกิดจากาการเจ็บป่วยของผู้โดยสารเองเนะต้องเป็นต้นเหตุสาเหตุมันต้องปัจัยหลักมันต้องมาจากอุบัติเหตุนะครับเช่นเฮ้ยพื้นตรงเรือเนี่ยมันลื่นแล้วหกล้มหัวฟาดพื้นเนี่ยแบบเนี้ย เป็นอุบัติเหตุนะครับแต่ถ้าสมมติว่าเออยืนขึ้นนะครับกำลังจะลงเรือแล้วคราวนี้แบบว่าความดันขึ้นช็อกหน้ามืดแล้วก็ล้มหัวฟาดพื้นแบบนี้ไม่ถือเป็นอุบัติเหตุนะครับเพราะปัจจัยเป็นปัจจัยภายในอุบัติเหตุต้องเกิดจากปัจจัยภายนอกมากระทำนะครับต้นเหตุมัน้ึงเป็นปัจจัยภายนอกมากระทำแล้วทําให้คุณนี่ครับได้รับความเสียหายต่อร่างกาย ก็อย่างที่บอกครับก็คือเน้นคุ้มครองผู้โดยสารเรือนะครับแล้วคุ้มครองตอนไหนบ้างคือคุ้มครองตอนที่โดยสารอยู่นะครับคือนั่งอยู่ในเรือแหละคุณจะนั่งจะยืนจะอะไรก็ช่างนะครับขอให้คุณเป็นคนที่ยืนอยู่ในเรืออยู่อันนี้ถือว่าคุ้มครองนะครับหรือบางทีเราก็ยังไม่ได้นั่งเรือนะครับเราจะกำลังวิ่งขึ้นเรือนะครับจะขึ้นเรือละนะแบบนี้ก็คุ้มครองนะครับแล้วก็หรืออาจจะเป็นบุคคลที่ลงเรืออยู่แบบนี้ก็คุ้มครอง ขอให้คุณนะครับเป็นบุคคล3คนนี้ครับก็คือคนที่กําลังโดยสารคืออยู่ในเรือนะครับหรือกาลังขึ้นกําลังลงอยู่ในสถานาการณ์กระไดก็ได้นะครับกําลังนะหมายถึงว่าคุณจะก้าวขึ้นก้าวลงแบบนี้ถือว่าคุม้มครองนะครับแล้วก็อยู่ในเรือแต่สิ่งที่เขาจะไม่คุม้มครองเลยนะครับก็คือคนที่รออยู่ท่าเรือครับคือรอเรืออยู่จะเรืออยู่โป๊ะอย่างเงี้ยฮะโป๊ะเรือนะครับรอเรือแบบมิวสิกเป็นเพกมิวสิกเลยนะฮะ รอให้เรือนผ่านไปนะครับแต่ว่าเรือยังไม่มาสมมติเหตุการณ์นี้ว่าเฮ้ยคนหนึ่งไปยืนอยู่หน้าโป๊ะแล้วเขาเนี้ยด้วยความที่อาจจะมีเรือลําอื่นวิ่งผ่านไปนะครับในท่าเรือนั้นแล้วก็ทําให้คนคนเนี้ยหกล้มตกลงไปหัวกระแทกพื้นแล้วก็ตกลงไปนางเพิ่มนถามคือเขาสามารถเบิกในส่วนของประกันผู้โดยสารเรือได้ไหมคําตอบคือไม่ได้นะครับเพราะอะไรครับ เพราะเขาคุ้มครองแค่ตอนที่คุณอยู่ในเรือหรือกําลังขึ้นกําลังลงเรือขณะคุณรอเรืออันเนี้ยไม่ได้คุ้มครองแม้ว่าคุณจะรออยู่ตรงท่าเรือก็ตามนะฮะตามใดที่เรือไม่ได้จอดให้คุณขึ้นคุณลงคุณจะไม่สามารถรับความคุ้มครองตรงนั้นได้นะครับเพราะฉะนั้นจำไว้เลยครว่าประกันเรือเนี่ยคุ้มครองแค่ตอนขึ้นลงแล้วก็อยู่ในเรือนะครับนอกนั้นไม่ได้คุ้มครองคุณจะยืนรอจะทําเป็นพเอกมิวสิกข้างท่าเรือนะครับแล้วหกล้มแบบนี้ไม่คุ้มครอง ต้องอยู่ระหว่างขึ้นลงแล้วก็อยู่ในเรือเท่านั้นแบบนี้ถึงจะคุ้มครองในส่วนของการขยายความคุ้มครองนะครับอย่างที่ผมบอกไปแล้วนะครับว่ามันก็สามารถที่จะขยายความคุ้มครองได้นะเพราะถ้าเป็นประการผู้โดยสารเรือเนี่ยเขาจะคุ้มครองผู้โดยสารเป็นหลักแต่แน่นอนว่าในเรือหนึ่งครั้งเนี่ยมันไม่ได้มีผู้โดยสารนั่งไปถูกไหมฮะมันก็ต้องมีคนที่ขับเรือมีลูกเรือที่อยู่หัวเรือท้ายเรือนะครับเพื่อดู รือว่าสถานการณ์ที่มันอยู่ข้างนอกว่าเป็นอย่างไรนะซึ่งแน่นอนว่าคนคนนี้ก็เดินทางไปด้วยดนะังนั้นเราก็อยากให้มีความมุ่งคลองคุณคนนี้ถูกไหมครับและก็สามารถขยายได้นะครับถ้าคุณอยากขยายนะ ก็คือให้คนที่ขับเรือเด็กท้ายเรือได้นะครับแต่แน่นอนว่าการขยายคงไม่ได้ให้ฟรีๆมันก็ต้องมีการจ่ายเบีย้ยเพิ่มเนะี่ยออกแบบนะฮะขึ้นมาแล้วก็ทําเป็นเอกสารแนบถ่ายเข้าไปนะครับว่าเออขอขยายความคุ้มครองในส่วนของคนขับเรือเด็กท้ายเรือกี่คนนะครับแล้วก็คุ้มครองตามทุนประกันหลัก ประมาณนี้นะครับวันสามารถขยายได้แต่ถ้าไม่ขยายก็คุ้มครองแค่ผู้โดยสารนะครับอันนี้ก็ต้องไปดูกันอีกทีหนึ่งนะฉะนใครที่เป็นเด็กเรือนะครับหรือเป็นคนขับเรือบนไหนคุณก็ไปดูเลยว่าการที่คุณขับเรือหรือเป็นเด็กท้ายเรือเนี่ยคุณมีความคุ้มครองหรือ,รอเปล่านะครับประมาณนั้นนะครับต่อมาในส่วนของเบี้ยประกันภัยนะครับก็คิดตามจํานวนที่นั่งนะครับเป็นช่วงช่วงช่วงๆหมายถึงอะไรฮะก็หมายถึงว่า อาเรือนะครับแต่ละลำเนี่ยมันก็จะมีขนาดเล็กใหญ่ไม่เท่ากันนะครับคำว่าเล็กใหญ่มันว่าจํานวนที่นั่งนะครับก็จะแบ่งเป็นช่วงๆนะครับเป็นก็คือแบบนี้ฮะคือแบบว่าบางทีเฮ้ยสิบที่ถึง20ที่นะครับที่นั่งเนี่ยรเบียอยู่เท่านี้นะครับ2ี่0เบียอยู่เท่านี้30-40เบีย้ยอยู่เท่านี้นะประมาณนี้นะครับก็คือเป็นช่วงช่วงที่นั่งแย,แยกกันไปนะครับยิ่งจานวนที่นั่งมีมากเบีย้ยก็จะยิ่งแพงแต่แน่นอนบางทีถ้า เฮ้ยที่นั่งคุณมากกว่าแต่คุณอยู่ในช่วงอ่าเลนจ์ของที่นั่งเดียวกันเช่นสมมติว่า10ถึง20อันนี้ยกตัวอย่างนะครับอ่าจริงจริงเดือนมันอาจจะนั่งได้มากกว่านั้น10ถึง20อ่ะเบีย้ยอ่ต่อเบี้ยต่อที่นั่งเนี่ยร้อยหนึ่งสมมตินะฮะเบี้ยต่อที่นั่งร้อยหนึ่งร้อยหนึ่งนี่คือต่อปีนะฮะร้อยหนึ่งเบี้ยต่อที่นั่งร้อยหนึ่งเบี้ยต่อที่นั่งครับก็คือที่นั่งทั้งหมดอ่ะร้อยหนึ่งนะครับอ่สมมติว่าเบี้ยคันนี้ร้อยหนึ่ง ดังนั้นถ้าคุณ15นั่งได้แค่15คนเรือมี้ก็เป็นครับก็จ่ายเบีย้ย101เหมือนกันนะรประมาณนั้นนะครับเพราะฉะนั้นถ้าอยู่ในช่วงเลงเดียวกันเนี่ยก็ใช้เบี้ยเดียวกันนะครับแต่ถ้าคุณข้ามช่วงนี้ไปอยู่ช่วงหนึ่งเบี้ยก็จะเพิ่มหรือถ้าลดไปอีกช่วงหนึ่งเบี้ยก็จะลดไปด้วยนะครับก็ไปดูอัตราการกําหนดเบี้ยนะครับในแต่ละบริษัทก็กําหนดเหมือนดูต่างกันนะครับ พอดูแพ็กเกจทีนึงครับเพราะฉะนั้นถ้าถามว่าเบีย้ยประกันเนี่ยเขาดูจากอะไรคือดูจากจํานวนที่นั่งครับยิ่งที่นั่งมากนะครับเบีย้ยก็จะยิ่งสูงนั่นเองครับตัวทุนประกันเนี่ยนะครับก็จะเป็นค่ารักษานะครับต่อคนเนี่ยหนึ่งบาทนะครับแล้วก็คุ้มครองในส่วนของกรณีเสียชีวิตสูญเสียชววียวะนะครับหรือทุพพลภาพเนี่ยอายู่ที่ห้าหมื่นบาทเนี่ยโอเคไหมครับต่อคนนะ อ่าย้ำอีกทีหนึ่งครับเบี้ยประกันเมื่อกี้นะครับก็คืออยู่ที่หนึ่งรถึงร5 0ยห้าสิบาทต่อปีนะครับแล้วแต่นะครับก็ดูแพ็กเกจของบรษิษัทตรละบริษัททีนะครับเรือโดยสารนะครับที่มีขนาดที่นั่งได้2คนขึ้นไปต้องทําประกันผู้โดยสารเรือรับจ้าครับคือ10บคนอาจจะน้อยอ่ะมันไม่ต้องทําหรือว่าบางทีนั่งเป็นแค่เรือนะฮะเรืออ่ หางยาวนะครับมันก็นั่งได้ไม่ได้เยอะถึงขนาด10คนนะครับไม่ควรน,นะนะมันนั่งได้3 4 5คนก็นแล้วแต่ครับมันก็ไม่ต้องจดแต่ถ้าอไหรก็ตามเรือที่คุณไปรับจ้าง <c oughs> เขาเนี่ยนะฮะนั่งได้เกิน12อที่เนี่ยบังคับทำนะครับบังคับทำต้องทําเท่านั้นนะครับซึ่งการกําหนดอัตราเบียบ้ยประกันภัยเนี่ยนะครับสำหรับผู้โดยสารเรือโดยสารรับจ้างเป็นขั้นต่ําและขั้นสูงนั้นมีวัตถุประสงค์เพื่ออะไรครับ เพื่อให้บริษัทประกันภัยใช้รูนประนิ้นะครับในการรับประกันภัยตามความเสี่ยงที่มีลักษณะแตกต่างกันออกไปครับเพราะว่าบางทีอันนี้เสี่ยงมากนี่เสี่ยงน้อยขึ้นอยู่บริษัทประกันจะดูนะครับว่าเฮ้ยความเหมาะสมของเบีย้ยเขาอยู่ตรงไหนนะเพราะฉะนั้นนะครับก็สรุปได้ดังนี้นะครับหเลยนะครับประกันเรือเนี่ยออกแบบมาให้คนที่ทําคือเจ้าของเรือหรือเจ้าของบริษัทนะซื้อประกันเพื่อคุ้มครองผู้โดยสารมันก็บอกแล้วนะฮะ ประกันคุ้มครองผู้โดยสารก็คุ้มครองผู้โดยสารเป็นหลักนะครับถัดมาเป็นส่วนของอบเบีย้ยนะครับเบีย้ยก็จะขึ้นอยู่กับจานวนที่นั่งยิ่งที่นั่งมากนะครับเบีย้ยก็จะยิ่งมากแล้วคุ้มครองตอนไหนนะครับก็คือคุ้มครองอเสียชีวิตสูนเสียะวิวะหรือทุพพลภาพนะแล้วก็มีค่ารักษาพยาบาลด้วยนะครับเฉพาะในกรณีที่คุณขึ้นลงแล้วก็อยู่ในเรือ แต่ถ้าคุณรอเรืออยู่แล้วตก6กหลมเป็นอุบัติเหตุก็ตามอันนี้ไม่ครีงพอนะครับเพราะคุครองแค่อยู่ในเรือแล้วก็ขึ้นลงเรือนะครับเห็นไหมฮะส่วนในตัวของเ,อเบี้ยประกัศแล้วก็อยู่ที่จํานวนที่นั่งเรืออย่างที่บอกไปนะครับผมแล้วก็12ที่นั่งนี้บังคับให้ทํานะครับ โอเคประมาณนี้นะครับร้องกลับไปทบทวนดูนะครับเชื่อว่าไม่ยากเท่าไหร่หรือถ้ามีคําถามเจอโจทย์ที่มันแปลกๆครับก็สามารถเข้ามาถามใต้คลิปของเรื่องของประกันภัยผู้โดยสารในเรือได้นะครับเราก็จะมาตอบให้เนาะก็อยากให้ทุกคนนะฮะ่องความเสี่ยงหน้าที่การงานนะครับแล้วก็ในเรื่องของการสอบนะครับขอบคุณสุดขรบคุนผู้ชมนะครับสวัสดีครับเป็นกาลังใจให้ทางเรานะครับเทรนด์นี้แมนนะครับเพื่อจะได้ทํา คลิปแบบนี้ที่ดีต่อไปนะครับโดยการที่ถ้าชอบคลิปนี้นะครับกดไลค์แล้วก็กดแชร์และรวมถึงคลิปที่ทุกท่านอาจจะไปย้อนดูนะครับรวมถึงคลิปแน่นเขาด้วยถ้าเห็นว่ามีประโยชน์จะลืมกดไลค์แล้วก็ถ้ามันมีประโยชน์และอยากส่งให้เพื่อนๆต่อเพื่อนําความรู้นี้ไปถ่ายทอดนั้นเพื่อนที่อยากจะสอบนะครับหรืออยากเข้าใจในเรื่องของงานเกี่ยวกับการประกันภัยมากกก็กดแชร์ด้วยนะครับและสําคัญเลยเพื่อเป็นการติดตามนะครับแล้วก็เป็นอีกหนึ่งกําลังใจให้เราถ้า ปุ่มนะครับติดตามนะฮะหรือถ้ายังเป็นระบบภาษาอังกฤษจะเป็นคำว่า subscribe อยู่นะครับถ้ามันยังขึ้นเป็นสีแดงอยู่รบกวนนะฮะกดปุ่มติดตามตัวนี้ไว้นะครับอ่ะจะได้มีคลิปนะครับแจ้งในเตือนในของไทม์ไลน์ใน YouTube ของท่านและสำคัญเลยนะครับถ้าไม่อยากพลาดคลิปใหม่ๆครับจากทางเทรนด์แมนเนี่ยนะครับ ต้องกดกระดิ่งเพื่อมาเวลาที่มีคลิปใหม่ปั๊บมันจะมีการแจ้งเตือนก็ไปในมือถือทุกท่านไม่พลาดคลิปใหม่นะอย่าลืมนะยครับคิดความคิดเห็นหรืออยากให้เราทําเรื่องอะไรนะครับเพิ่มเติมคขียไว้ใต้คอมเมนต์นะครับเดี๋ยวผมก็จะมาดูว่าเฮ้ยมันน่าสนใจไหมนะครับแล้วเราก็จะมาทําเพื่อทําคอนเนี์ดีเ่ายนอความรู้้ทุกคนกันนะครับผมขอบคุณทุกท่านนะครับสวัสดีครับ